หวัดดีครับคลิปวิดีโอนี้พอดีปืนยิงแก๊สนะครับตัวนี้เห็นเคยเห็นกันอยู่นะครับซื้อตามตลาดนัด10 บาท20 บาทพอดีของที่บ้านมันแก๊สมันหมดนะครับผมก็จะมาเติมแก๊สให้ดูนะครับถ้าเราคิดว่าซื้อมาแล้วจะเอามาเติมแก๊สนะครับให้เราสังเกตที่ด้านท้ายมองเห็นไหมเอ่ยปึ๊บโอเคประมาณนี้มันจะมีหัวทองเหลืองดำๆอยู่อย่างนี้แสดงว่ามันสามารถเติมแก๊สได้นะครับถ้าไอตัวนี้ราคาพอๆกันนะครับ20-30 บาทแต่มองเข้าไปในรูท้ายมันมีรูเหมือนกันนะครับแต่มันไม่มีหัวให้เติมนะครับมันหลอกเราเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับของพี่จีนนี่ต้องระวังให้ดีก็ปืนยิงแก๊สไม่ได้ขายนะครับแต่ไขควงตัวนั้นมีขายนะครับเดี๋ยวใครสนใจไขควงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้มาดูปืนยิงแก๊สแล้วก็การเติมวิธีการเติมแก๊สนะครับ ก็แกะน็อตออกนะครับน็อตมี2 ตัวนะครับก็แกะออกแล้วก็ปลดล็อกสีชมพูนี้ออกนะครับก็แกะหงายฝั่งนี้ขึ้นนะครับเห็นด้านในนะโครงสร้างก็คล้ายๆไฟแช็กเราเนี่ยแหละตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆตัวลูกกิ้งของไฟแช็กนะครับแต่นี้เป็นปืนแทนนี่ก็ตัวปรับความแรงมาดูด้านหลังครับจะสังเกตเห็นว่าไม่มีช่องให้เติมแก๊สใหม่เข้าไปนะครับมันหลอกเรานะครับจริงๆถ้ามีมันจะต้องมีช่องยื่นออกมานะครับโอเคก็จะเห็นแล้วว่าตัวหลอกเป็นยังไงนะครับถ้าใครมีตัวหลอกอยู่ก็เอาทิ้งขยะไปได้เลยนะครับเติมใหม่ไม่ได้ซื้อใหม่20-30 บาทก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่สมมุติใครต้องการเติมนะครับใครดื้อๆซนๆแบบผมเนี่ยก็มาดูครับแล้วก็ไปซื้อแก๊สกระป๋อง มีเหมือนกันครับตลาดนัดทั่วๆไปนะครับแก๊สกระป๋องเล็กๆนี้ครับใช้ได้ยาวๆเลยเปิดมาข้างในเขาจะมีหัวสำหรับเติมแก๊สหลายขนาดนะครับก็ให้เราเลือกขนาดที่เหมาะสมนะครับสำหรับเติมแก๊สได้ใช้หัวเล็กสุดนะครับเราก็เอาหัวเล็กสุดนะครับเสียบไปที่กระป๋องอย่างนี้นะครับแล้วเราก็คว่ำลงแล้วก็เสียบเข้าไปที่รูนะครับ ลักษณะนี้นะแล้วก็กดลงก็มองไปที่ช่องใสๆนี้ด้วยนะครับถ้าน้ำของแก๊สเริ่มเต็มแล้วก็พอแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับกดลงไปน้ำมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะครับแก๊สมันจะเย็นๆนะครับถ้าใครแบบกลัวว่ามันจะกลัวนะครับกลัวอันตรายอะไรประมาณนี้มันจะระเหยไปเองนะไม่เป็นไรแต่มันจะเย็นมือมากๆเลยเหมือนจะแช่แข็งมือก็เอาผ้ารองอย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะสังเกตเห็นน้ําแก๊สเริ่มเข้าไปแล้วนะครับก็กดอีกสักครั้งสองครั้งโอเคครับเกือบเต็มแล้วเริ่มขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเติมประมาณนี้เราก็ใช้ได้อีกยาวๆแล้วครับพอแล้วไม่ต้องเติมให้เต็มตอนนี้แก๊สเราก็เก็บหัวไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดฝานะครับก็ยังเหลือเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองจุดดูนะครับเช็ดๆหน่อยว่ามันจะมีแก๊สหรือเปล่ามันจะจุดติดหรือเปล่านะครับปุ๊บโอเคนะครับตัวนี้มีไฟเปลวไฟออกมาแล้วแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับจุดเตาแก๊สก่อฟืนก่อไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับสำหรับการเติมแก๊สก็ไม่ยากเวลาเติมให้คว่ำลงอย่างนี้นะครับเติมส่วนไขควงนะครับตัวนี้หัวเปลี่ยนก็จะทั้งหมดจะมี45 ชิ้นนะครับก็มีด้ามไขควงตัวนี้เป็นปากคีบนะครับแล้วก็แกนต่อตรงนะครับต่อด้ามให้ยาวขึ้นยาวประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หัวต่อมาต่ออีกทีนึงก็ได้ลักษณะนี้นะครับหรือใครจะแยกเป็น2 ชิ้น
แล้วเราก็จะได้ไขควง2อันเออประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นปากคีบปลายแหลมนะครับก็จะใช้คีบชิ้นงานเล็กๆนะครับหัวต่อก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละช่องเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับบอกหมดทุกช่องเลยเวลาเราปิดก็ปิดฝานี้นะครับมันจะไม่หกเลอะเทอะนะครับมันจะไม่มาปนกันนี่ครับมันก็เป็นสเปคของหัวแต่ละขนาดนะครับ เราจะเปิดแล้วก็กดตรงนี้นะครับเป็นโอเพ่นกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมานะครับเห็นว่ามันนอนอยู่นะครับพอกดปุ๊บมันจะตั้งฉากขึ้นมาให้เราพร้อมใช้งานเลยนะปุ๊บมาอันนี้เป็นสปริงครับเด้งขึ้นมาเองเลยนะฮะเวลาปิดมันจะเอ็นเพื่อพับเก็บนะครับก็จะดูรูหราไฮโซนิดนึงครับแต่ราคาตัวนี้200กว่าบาทนะครับไม่แพงนะฮะคือตัวนี้เป็นราคาถูกที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดถามว่าถูกกว่านี้มีไหมมีนะครับแต่มันก็จะไม่ครบขนาดนี้แล้วก็คุณภาพอาจจะยิ่งต่ำลงไปนะครับตัวนี้ก็ในราคา200กว่าบาทผมก็ถือว่าคุ้มราคานะครับที่ขายอยู่ชุดเดียวก็ซ่อมสารพัดประโยชน์นะครับโอเคนะครับเราก็ทราบกันแล้วว่าวิธีการเติมแก๊สปืนเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นไขควงนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนะครับใครสนใจสั่งซื้อไขควงหรือดูงาน DIY อื่นๆก็ติดตามที่ช่อง YouTube ผมได้เลยนะครับก็จะทยอยอัพคลิปวิดีโอให้ชมกันนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่สนใจแวะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีครับ